โอเคนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราก็พูดกันถึง System Preferences ว่ากันจนมาถึงที่ Trackpad ทีนี้ตอนนี้จริงๆเนี่ยมันควรจะเป็น Pin and Scan แต่พูดตามตรงก็คือไม่เคยใช้เลยไม่ขออธิบายในส่วนนี้นะครับก็ขอข้ามมาเป็นซาวเลยละกันเพราะว่าซาวเนี่ยเป็นส่วนที่ใช้งานบ่อยนะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยตรงซาวเนี่ยในส่วนของซาวเอฟเฟกต์ก็ใครที่ใช้ Windows ก็คงคุ้นเคยนะครับมันคือไอเนี้ยคือซาวอเลิร์ตก็คือว่าเวลาที่เราเขาเรียกว่าอะไรนะมีแอคชั่นโปรแกรมมีแอคชั่นหรืออเลิร์ตเรียกร้องความสนใจเนี่ยจะมีเสียงขึ้นมาปกติแล้วเนี่ยให้เพลย์ซาวไปที่ Internal Speaker ก็คือลำโพงที่อยู่ในเครื่องทีเนี้ยตรงเนี้ยตัวเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้อย่างของผมตอนนี้พอดีผมเอาตัวเฮดเซตบลูทูธเนี่ยมาคอนเน็กต์กับเครื่องเอาไว้มันก็เลยเห็นเนี่ย Java Clipper กับ Java Clipper Stereo ที่เป็น Java Clipper Stereo เพราะว่าไอหูฟังบลูทูธตัวนี้มันซัพพอร์ต A2DP มันสามารถมีโปรไฟล์การส่งบลูทูธที่เป็น2ชาแนลพร้อมกันได้ซ้ายขวานะครับก็เลยสามารถเลือกได้ถ้าผมเลือกอันนี้มันก็จะส่งเสียง alert มาออกที่ตัว Bluetooth ของผมนะครับส่วนตรงนี้เป็นตัว alert volume เราสามารถตั้งได้ว่าจะให้ alert เสียงดังเบาแค่ไหนนะครับแล้วก็ตัว play user interface sound effect เนี่ยคือแบบพวกเวลาเราไปคลิกไปลบไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเสียงก็กอแกะแกะของตัวอินเทอร์เฟซแล้วนะครับมันจะเป็นอินเทอร์เฟซที่ไม่ได้เกิดจากการเรียกร้องความสนใจของโปรแกรมเนี่ยก็จะให้มันเพลย์หรือไม่เพลย์ใครบางคนไม่ชอบก็สามารถติ๊กออกได้ส่วน Play Feedback When Volume Is Changes เนี่ยหมายความว่าเนื่องจาก Mac เนี่ยเครื่องเขาจะมีคีย์บอร์ดที่บนคีย์บอร์ดเขาจะมีปุ่มที่สละเอาไว้เพื่อสำหรับการใช้งานคอนโทรลเสียงเลยไม่ว่าจะเป็นปิดเสียงเบาเสียงเพิ่มเสียงเนี่ยทีนี้เวลาเรากดเนี่ยจะมีเสียงเนี่ยต้องการให้มันมีเสียงฟีดแบ็กไหมเวลาเรากดดังเบาเงี้ยครับบางคนชอบอย่างผมเนี่ยชอบเพราะอยากรู้ไอ้ที่กดเนี่ยมันดังเบาขึ้นไปถึงเลเวลไหนแล้วบางคนไม่ชอบเขาก็จะมาปิดนะครับตัว output volume เนี่ยทำงานเหมือนเป็นตัว master volume ตัวสุดท้ายก่อนที่คือมันคุมทั้งระบบครับตัวเนี้ยอย่างเช่นตอนนี้ระบบ alert set เต็มไว้ที่100เลยแต่ master output เนี่ยตั้งไว้ที่ 76% เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามถึง alert ที่เต็ม100เนี่ยก็คือได้แค่ 76% ของ output ทั้งหมดนะครับส่วน show volume in menu bar ก็คือไอคอนเนี้ยครับเราสามารถจะโชว์หรือไม่โชว์ก็ได้เนี่ยปกติผมตั้งให้โชว์เพราะว่าจะมาปรับเสียงตรงนี้ก็ได้ด้วยจะเข้ามาในตรงเนี่ยเราเห็นด้วยว่าวอลลุ่มเราอยู่ที่เลเวลไหนเนี่ยก็บางคนก็ว่าเกะกะก็เอาออกแล้วแต่นะครับส่วนตรง output เนี่ยก็คือหมายความว่าเสียงทุกอย่างที่เกิดในระบบเราต้องการให้มันไปออกที่ปลายทางเป็นอะไรอย่างตอนนี้สะดวกสุดมันก็คือ internal speaker แต่ถ้าสมมุติว่าผมเกิดฟังเพลงเงี้ยผมก็จะส่ง output ไปออกที่ตัว clipper แล้วเลือกเป็น stereo ด้วยให้ใช้โปรไฟล์ A2DP เป็นถ้าตัว stereo เนี่ยมันคือใช้ bluetooth โปรไฟล์ A2DP ลองไปเสิร์ชใน Google ได้นะครับมันจะเป็นโปรไฟล์ที่เอาไว้สำหรับฟังเพลงเลยเพราะมันจะส่งเป็นซ้ายขวาแต่ถ้าเลือกตัวบนเนี่ยเสียงมันจะออกมาเป็นโมโนซ้ายขวาออกมาเป็นแค่ช่องเดียวนะครับบาลานซ์ก็จะให้บางคนหูซ้ายหูขวารับฟังเสียงได้ไม่เท่ากันก็ปรับบาลานซ์ใหม่ได้นะครับส่วนตัว input ตัวนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับอัดเรียกอะไรนะเอาเสียงเข้าเครื่องอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเครื่อง Mac ที่มาเนี่ยมันจะมี internal microphone มาให้อยู่แล้วเราสามารถอัดได้เลยด้วยตัวมันเองแต่ว่าคือ internal microphone เนี่ยถ้าเราต้องการอัดเสียงนะข้อเสียของมันคือมันจะเก็บ
เสียงในสภาพแวดล้อมเข้าไปด้วยทำให้เสียงคนพูดอะฟังเราไม่ชัดเพราะมันจะโดนเสียงรอบๆด้านนะกลบผมก็เลยอ่ะไปเอาตัวหูฟังเฮดเซตอะมาต่อซะเลยคือบางคนก็จะมาเสียบเป็นไลน์อินเข้าแล้วก็บันทึกหรือว่าอย่างผมเนี้ยผมเลือกที่จะใช้บลูทูธเพราะมันสะดวกกว่าแล้วก็เลือกให้เนี่ย Java Clipper เป็นตัว Input Volume อีกทีหนึ่งแล้วเราสามารถตั้งระดับความไวของไมค์ได้นะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงคือยิ่งตั้งไวมากก็มีโอกาสที่จะรับเสียงรอบด้านเข้ามาด้วยตอนบันทึกได้สูงเช่นกันนะครับทีนี้ยังพอมีเวลาผมขอมาที่ iCloud นิดนึง iCloud เนี่ยเป็นเซอร์วิสที่ Apple นำเสนอครั้งแรกณเวลานั้นเนี่ยมี OS 10 Lion ที่ออกมาแล้วก็มีฟีเจอร์ iCloud ในตัวแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งของ iOS ที่ซัพพอร์ตฟีเจอร์ของ iCloud เนี่ยก็คือ iOS 5ที่มีฟีเจอร์ในการใช้งานของ iCloud จริงๆ iCloud มีเซอร์วิสหลายตัวเราสามารถใช้เมลของเขาก็ได้ใช้คอนแทคใช้คาเลนเดอร์ของเขาก็ได้แต่ว่าปกติแล้วเนี่ยผมจะใช้แค่เนี้ยมีบุ๊กมาร์กมีโฟโต้สตรีมแล้วก็ไฟล์ Mac Document and Data อะไรเงี้ยซึ่งตัวที่ผมชอบที่สุดเนี่ยคือโฟโต้สตรีมนะครับถามว่าโฟโต้สตรีมเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรโฟโต้สตรีมเนี่ยมันเป็นการซิงค์รูปที่อยู่ในเครื่องของเรากับไฮเดเวิร์สเข้าหากันคือสมมติว่าผมเอารูปเอา iPhone ไปถ่ายรูปเนี่ยตัวโฟโต้สตรีมอ่ะมันจะส่งรูปมาที่เครื่อง Mac เลยแล้วในทางกลับกันเนี่ยถ้าสมมติว่าผมมีการนำรูปเข้า iPhoto ตัว Mac อ่ะจะส่งรูปเข้า Photo Stream ไปที่ iPhone ด้วยเช่นกันนะครับมันสะดวกตรงที่เราแทบไม่จำเป็นต้องเอาคือแต่ก่อนอ่ะรูปที่อยู่ใน iPhone ถ้าเราจะเอาเข้าเครื่องเราต้องไปซิงค์เอามาเสียบสายเสียบตูดมาเนี่ยแล้วก็ซิงค์เพื่อที่จะเอารูปมาเข้า iPhoto แต่ตั้งแต่มี Photo Stream เนี่ยมันไม่จำเป็นเลยคือผมสามารถถ่ายรูปแล้วก็มาเปิด Photo Stream ในเครื่องก็จะเห็นทีเนี้ยการเซตอย่างเงี้ย iCloud เวลาตอนเซตเนี่ยเราต้องเอา account ของตัวApp Store มาใส่คือจริงๆ Apple เนี่ยเขาใช้แค่1 account แหละทำทุกสิ่งอย่างเลยทำมาตั้งแต่แบบซื้อของทุกอย่างคอนฟิกอะไรพวกเนี้ยจะใช้แค่ account เดียวเอามาใส่แล้วเราก็มาติ๊กเลยว่าเราต้องการใช้ฟีเจอร์ไหนบ้างแล้วก็สำหรับ iPhone เนี่ยบน iPhone ก็ทำเหมือนกันนะครับบน iPhone ก็ใช้วิธีการเดียวกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมจะรีโมทเข้าไปที่ iPhone ให้ดูนะครับโอเคทีนี้เนี่ยเราเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของ setting ก่อนนะครับใน setting เนี่ยถ้าเราเลื่อนลงมาเราจะเห็นเจ้า iCloud อยู่นะครับเดี๋ยวขอจัดหน้าตาไม่ให้เกะกะชาวบ้านนิดนึงอันนี้ลบไปอ่ะตอนนี้เนี่ยฝั่งขวาเนี่ยคือ iCloud setting ที่อยู่บนเครื่อง Mac ส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยเราใช้ iCloud setting ก็เนี่ยจะเห็นว่าหน้าตามันไม่ได้ต่างกันเลยแต่ผม enable บางอย่างเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าบางฟีเจอร์ผมต้องการใช้บนมือถืออย่างเดียวทีเนี้ยจะเห็นว่าบนมือถือผมก็แค่ enable photo stream ขึ้นมาแล้วจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่iPhone ซิงค์มาที่ Mac นะครับสมมุติคุณมี iPhone 2เครื่อง3เครื่องมี iPad อีกกี่เครื่องก็แล้วแต่เนี่ย Enable Photo Stream ทุกๆ Photo Stream จะถูกซิงค์เข้าหากันหมดโดยอัตโนมัตินะครับแต่มีข้อจำกัดว่า iCloud เนี่ยใน
เครื่อง Mac เนี่ยของ Photo Stream อ่ะมันจะ enable ได้แค่เครื่องเดียวสมมติคุณมี Mac 2เครื่องอ่ะคุณไม่สามารถ enable Photo Stream 2เครื่องได้นะมันจะ enable ได้แค่เครื่องเดียวเท่านั้นแล้วผมเข้าใจว่า Apple ยังแก้ปัญหาเรื่องการซิงค์ให้มันตรงกันไม่ได้นะครับก็เลยยังล็อกไว้ไม่ให้เราทำ Photo Stream บนเครื่อง Mac มากกว่า2เครื่องนะครับทีนี้ถามว่าบน iPhone เนี่ยสังเกตว่าบน Photo Stream เนี่ยมันจะมีรูปที่ผมซิงค์เอาไว้เยอะแยะตะแปะไก่อะไรเงี้ยเวลาถ่ายเนี่ยใน Camera Raw เนี่ยตอนแรกรูปจะอยู่ใน Camera Raw ก่อนนะครับหลังจากที่ปกติแล้วเนี่ยมันจะยังอยู่ใน Camera Raw จนกว่าจะมี Wireless มันถึงจะทำการอัพโหลดรูปจาก Camera Raw ขึ้นไปบน Photo Stream โดยดูว่ารูปไหนที่ยังไม่มีเป็นรูปที่ใหม่ที่ใหม่ล็อตหลังจากการซิงค์จาก Photo Stream ครั้งสุดท้ายครับจะถูกส่งขึ้นไปบน Photo Stream ตอนนี้มันจะมีของผมตอนนี้เห็นแบบเป็น999 maximum สูงสุดที่ Photo Stream จะเก็บให้เราคือ 1,000 รูปโดยที่รูปที่มาก่อนจะโดนลบทิ้งก่อนนะครับก็เป็นตามลำดับขั้นมาก่อนลบทิ้งก่อนไอ้ที่ตามหลังมาก็เบียดกันเข้าไปนะครับอันนี้ตามสเต็ปก็คิดว่าวันนี้คงไม่ไปไกลกว่านี้นะครับเอาเท่านี้ก่อนส่วน iCloud เนี่ยจริงๆผมใช้แล้วผมก็ชอบนะครับมันค่อนข้างยืดหยุ่นเอามากๆเมื่อเทียบกับเรียกอะไรนะเมื่อเทียบกับตัวอื่นๆที่ใช้งานคือ Apple ก็พยายามนำเสนอความเป็นคลาวด์ให้มันใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับก็ง่ายจริงๆตามที่เขาพูดเลยว่าไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นให้สนใจเรื่องการทำงานอย่างเดียวแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับโอเคครับวันนี้จบเท่านี้นะครับ